มอยากรู้ว่าเพจิโอนี่คืออะไรครับแล้วเล่นยังไงอาจารย์ปาดช่วยสาธิตให้ดูทีนะครับเพจิโอก็คือการเล่นโน้ตตัวในคอร์ดนั่นเองนะครับเราเล่นคอร์ด G เราต้องรู้ว่าคอร์ด G นี่มีโน้ตอะไรบ้างนะครับมีโน้ต G นี่คือเพจิโอเอาโน้ตตัวในคอร์ดมาไล่เรียงกันนะครับนี่คือถ้าคอร์ด3เสียงก็จะมีอาร์เพจิโอ3เสียงถ้าคอร์ด4เสียงนะครับคอร์ดเมเจอร์7นะครับก็จะเป็นโน้ต4เสียงจริงๆเนี่ยมันเล่นแค่นี้นะครับ4เสียงตาในดนตรีเนี่ยมันมีหลายระดับเสียงก็คือพอเป็น G B D F sharp มันก็มาย้อนใหม่ G B D F sharpชาร์ปนี่คือกรณีคอร์ด4เสียงนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายของคำว่าอาร์เพจิโอนะครับแต่ทีนี้เวลาเล่นเนี่ยเราไม่สามารถจะมานั่งไล่เล่นแค่นี้ได้นะครับเพราะว่ามันจะไม่เป็นดนตรีมันจะไม่ได้เป็นมิวสิกก็คือการที่เราสร้างวลีสร้างอะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นคำว่าการเล่นอาร์เพจิโอหมายความว่าเราต้องเอาไอ้ตัวในคอร์ดเนี่ยแล้วมาสร้างนะครับเหมือนเราใช้สเกลนะครับผมยกตัวอย่างเพลงเดิมนะครับทายหนึ่งคอร์ดง่ายๆ G B minor C D นะครับคอร์ด G ผมก็ต้องใช้อาร์เพจิโอ G B minor C D G B minor Cสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้ก็คือเราต้องเล่นได้ทุกๆตำแหน่งบนคอร์ดกีตาร์นะครับพอเล่น G ตรงนี้ได้นะครับผมเล่น G ตรงนี้ได้ผมจะเล่นอาร์เพจิโอ G ผมจะเล่นอาร์เพจิโอ G ตรงนี้ผมจะเล่น G เหตุผลก็เพราะว่าเวลาที่เราเล่นแล้วเรานำมาใช้เนี่ยมันต้องต่อเนื่องกันนะครับและเวลาเล่นอาร์เพจิโอจะยากกว่าการใช้สเกลอยู่ตรงที่ว่าคอร์ด G ก็ต้องใช้อาร์เพจิโอคอร์ด B minor ก็ต้องใช้ B minor คอร์ด C major นะครับ C major ก็ต้องใช้ C major นะครับอยู่ที่เราจะเลือกใช้ว่าจะเป็นอาร์เพจิโอ3เสียงหรือ4เสียงนะครับผมลองยกตัวอย่างนะครับอันนี้คอร์ด B minor อยู่ใน C นะครับผมเล่นเล่นเฉพาะโน้ตตัวในคอร์ดนะครับอยู่ใน C อยู่ในคอร์ด G B minor D สิ่งหนึ่งนะครับกับปัญหาแรกๆคนเล่นอาร์เพจิโอแรกๆจะเป็นปัญหานี้คือเวลาเล่นคอร์ด G พอเล่นคอร์ด B minor พอมาเล่นคอร์ด C มักจะไปเริ่มจากรูทนะครับเสียงมันจะเป็นแบบฝึกหัดนะครับคือเสียงมันไม่เป็นดนตรี B minor คอร์ด C D seven คือพอเราไปเริ่มจากรูทเนี่ยเสียงมันจะไปนั่งไล่ต้นๆแต่เวลาเล่นจริงๆมันต้องเล่นนึกตัวในคอร์ดออกเดี๋ยวผมเล่นอยู่ในคอร์ด C เล่นอยู่ในคอร์ด D แล้วอยู่ใน C นะครับมันก็จะยากกว่าอาร์เพจิโอ เอ้ย ยากกว่าการใช้สเกลตรงนี้นะครับและในเพลงที่เป็นคีย์เดียวเนี่ยเราจะเลือกใช้สเกลหรืออาร์เพจิโอก็ได้แต่เพลงที่เป็นหลายๆคีย์เนี่ยนะครับจำเป็นจะต้องใช้อาร์เพจิโอในการเล่นเพราะฉะนั้น
ลองทําความเข้าใจตรงนี้นะครับลองหาข้อมูลต่างๆนะครับของ Arpeggio ในเว็บไซต์ในอะไรต่างๆนะครับทางนี้เดี๋ยวเราก็ไปดาวน์โหลดได้จาก www.108music.tv นะครับใครมีคำถามอะไรสงสัยก็ส่งกันเข้ามาได้นะครับไปโพสต์ไว้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ